ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเรานะฮะบ่ต้องอย่างมากมายดอกมะพี่น้องมะผัดหอยมือเนี่ยอยากลืมเปิดจุกเอาผัดง่ายๆไฟคือแห้งแล้วบัดบ่ต้องอย่างมากมายเนาะเอาไฟไล่มือเนี่ยพี่น้องเองแซ่บเองก็ต้องอย่างมากมายหรอกอันนี้ครับผมไปลงไปเอาผัดเองกินเองแซ่บเองที่ว่านเหรอนะพี่น้องเนาะผัดเองกินเองแล้วก็แซ่บเองเขาสวยฮ้อนๆสุดยอดเอาน้ำมันหอยใส่ลงไปเอาน้ำตาลจักหน่อยนึงเอาใส่ลงไปเอาหน่อยนึง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 เอาเอาแป้งนัวเพิ่มความแซ่บตื้มกันใส่ลงไปฝาเขียวใส่ลงไปผัดแบบแห้งๆนะพี่น้องผัดแห้งมาครับพริกใส่นะครับพริกใส่ครับผมอันนี้เป็นแตงนะครับพริกเอามาแตงสีนะครับแตงสีครับผมแล้วมาเฮ็ดสูตรแห้งนะพี่น้องมื้อนี้ต้องอย่างมากมากเนาะเออเอาสวยฮ้อนมื้อนี้เอาผัดหอยนะฮะต้องใส่ใบโหระพาเท่านั้นนะครับสิมาใส่ใบกะเพรานี่มันบ่เข้ากันเอาโหระพาใส่ลงไปเฮ็ดกินง่ายๆพี่น้องแต่ว่าอันหอยลายนี่เป็นหอยลายที่เขาแกะมาพี่น้องนะที่เขาเจ้าเฮาซื้อมาเป็นอันเป็นนวลมันเป็นเนื้อมันนะแต่ว่าถ้าเป็นหอยลายอีกประเภทนึงนะฮะที่มันคาอยู่อ่ะถามว่าผัดแซ่บบ่ผัดแซ่บเหมือนกันแต่ว่ามันขี้ข้านแกะกินขี้ข้านแกะกินครับผมผัดแห้งอยู่แล้วเฮามื้อนี้แซ่บเลยครับผมมาพี่น้องมาเมื่อนี้ขออนุญาตกินข้าวสวยร้อนบ่ฮ้อนดอกเย็นแล้วนะบ่ฮ้อนดอกเย็นแล้วเอาเขาอยากติดจักหน่อยเพราะว่าหุงอันหุงท่านนะบ่ได้หุงอันหม้อครับผมเอาจะไปกินหลายเขาเลยนะเอาซ้ำนี้พอเออมาบัดนี้ทีเดียดครับผมโอ้สิบุหล่นทั้งหมดเลยเอาใส่พอดับพอดีก็นะพี่น้องเนาะเอาใส่พอดับพอดีก็ไม่สิล่นคักปวดเอาต้องอย่างมากมายดอก
โอ้ผัดแห้งนี่แซ่บนะถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมลองผัดหอยมึงครั้งแรกบอกเลยไม่ต้องอย่างมากมายหรอกผมจะหลอนนึกว่างูรอพื้นหอยนะครับเอ้ากว้างพื้นที่ดีนะบรม